สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับสู่อาร์ทท็อกไลฟ์นะครับพอดีเพิ่งเสร็จสิ้นจากรายการเอาให้ชัดเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อ เมื่อ5นาทีที่ผ่านมานะครับทีนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายขออนุญาตใช้เวลาเหล็กกำลังร้อนๆเลยนะครับก็คือความคืบหน้าของคดีของคุณเสี่ยท็อปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับมาพบกันหลังรายการเอาให้ชัดนะครับเพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่ถึง10นาทีนี้นะครับขออนุญาตมาเล่าคืบหน้ากันสักนิดเมื่อสักครู่เนี่ยรายงานสดนะครับทั้งน้องนรพรพจมีน้องกิ๊กไปเกาะติดที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงมีการตัดแถลงสดเรียบร้อยจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวรอครู่เดียวขอเวลา1นาทีนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวให้เข้าใจตรงกันเผื่อตามความคืบหน้าคดีเรื่องของเสี่ยท็อปกันอยู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพบกันหลังรายการเอาให้ชัดนะครับสวัสดีคุณณัฐวัฒน์นิวนะครับบาเบียทุกคนนะครับมนยากรนะครับโอเคครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับฝากไลค์แล้วก็แชร์ต่อกันไปสักนิดนึงนะโอเคผมอัปเดตแบบนี้นะครับเมื่อช่วงคดีของเสี่ยท็อปเนี่ยคดีของคุณท็อปหรือว่าเสี่ยท็อปเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่มีการจับกุมตัวควบคุมตัวเนี่ยมิใช่คดีไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับคุณดารินหรือว่าคุณเตยหรือผู้เสียหายต่างๆที่เป็นคดีการหลอกลวงการแต่งงานแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่เลยนะครับเสี่ยท็อปเนี่ยหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนับจากวันนั้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับมีเพียงแค่คุณดารินแล้วก็คุณเตยที่เป็นเพื่อนเนี่ยเดินทางไปที่พอทไปที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้นที่พอทแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยไปให้ตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับว่าเอ๊ะภาพต่างๆรถหลงรถหรูเครื่องบินเป็นภาพจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นภาพที่ปลอมขึ้นมาหรือไม่แบบนี้อันนั้นคือคืบหน้ายังไม่เป็นคดีเลยนะครับย้ำว่าคดีที่เป็นหลอกลวงแต่งงานยังไม่ได้เป็นคดีเลยยังไม่ได้มีผู้ต้องหาโทษยังไม่ได้มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความแต่อย่างใดนะครับอันนั้นนะแต่ณวันนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเสี่ยท็อปเดินทางออกจากไทยไปที่ฮ่องกงเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาไปที่ฮ่องกงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พูดคุยกันผมพูดคุยกับเสี่ยท็อปสดที่ช่องวัน31ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นคนเริ่มตั้งคำถามเอ๊ะเสี่ยท็อปมีคดีครั้งเก่าหรือเปล่านู่นนี่ก็ไม่มีในระบบไบโอเมตริกส์ที่มีการตรวจสอบของทางตม.เนี่ยก็ไม่เจอนะครับพูดง่ายๆตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้มีหมายเรียกหมายจับอะไรทั้งสิ้นทีนี้พอไปเสร็จปุ๊บกลับมาวันนี้ที่เดินทางกลับมาไทยเนี่ยปรากฏว่าผมคุยผู้น้องผู้สื่อข่าวหลายคนบอกว่าเสี่ยท็อปตกใจเหมือนกันครับไม่คาดคิดว่าตัวเองนั้นจะเจอหมายจับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหมายจับจากไหนอย่างไรนะฮะแล้วเสี่ยท็อปก็เดินทางมาด้วยเที่ยวบิน FD จำเลขไม่ได้แล้ว FD ก็คือสายการบิน1นะครับนะเดินทางกลับมาไฟลท์บินมาถึงไทยเนี่ยลงที่ดอนเมืองแตะรันเวย์ช่วงประมาณก่อน4ทุ่มเกือบ4ทุ่มพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปถึงเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเนี่ยโดยผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปพร้อมตำรวจสน.ดอนเมืองแล้วนะครับไปดักรอที่นั่นที่สัตว์ท่ากาศยานดอนเมืองแล้วคนก็สงสัยกันว่าเฮ้ยเสี่ยท็อปเนี่ยโดนข้อหาหรือว่าคดีอะไรกันแน่และหมายจับไหนกันแน่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เสี่ยท็อปโดนเนี่ยเป็นคดีค้างเก่าโดนหมายจับค้างเก่าคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557แล้วขออภัยไม่ค่อยสบายหนักปี57นะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียหายคนนึงตัดสินใจที่จะขายคลินิกให้กับเสี่ยท็อปคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งแล้วเสี่ยท็อปก็ตัดสินใจเข้ามาซื้อพอตัดสินใจซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยทำสัญญาซื้อขายกันเสี่ยท็อปจะจ่ายเป็นเช็คปรากฏว่าเช็คนั้นราคา8ล้าน5แสนบาทนะครับเช็คนั้นเนี่ยพอพี่เจ้าของคลินิกเนี่ยเอาไปขึ้นเนี่ยขายเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเช็คเด้งก็ผิดตามพรบเช็คพอผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยปี57หลังจากนั้นก็เป็นคดีความกันเกิดขึ้นมาพอเป็นคดีความเนี่ยนะครับมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันในข้อหาเช็คเด้งนี่แหละผิดตามพรบเช็คคดีล่วงเลยมาทนถึงปี58แล้วก็มาถึงปี59พอมาถึงปี59เสร็จปุ๊บครับศาลนัดฟังคำพิพากษาปรากฏว่าเสี่ยท็อปเบี้ยวไม่ไปฟังคำพิพากษาแต่อย่างใดย้ำว่าไม่ไปฟังคำพิพากษานะครับตอนนั้นศาลท่านเลยอนุมัติหมายจับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายจับนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2559แล้วย้ำเรื่องแรกคือวันนี้ที่เสี่ยท็อปโดนคือโดนข้อหาตามหมายจับคือข้อหาเช็คเด้งแล้วไม่ไปฟังคำพิพากษาเมื่อปี59นะครับและวันนี้เนี่ยเสี่ยท็อปหลังจากที่ถูกสอบสวนเพิ่มเติมก็ถูกนำตัวไปควบคุมตัวไว้ที่สน.ดอนเมืองนะครับที่สถานีตำรวจ
นครบาลดอนเมืองก่อนนะฮะยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีของคุณดารินพริตตี้ที่หลอกแต่งงานแต่งงานไม่มีเลยนะครับอันนี้คดีครั้งเก่าแต่ทีนี้คำถามที่ตามมาอีกคำถามนึงคือว่าแล้วหมายจับเนี่ยเสียท็อปมีหมายจับนะตั้งแต่ปี59ทำไมข้อมูลเนี่ยถึงไม่ปรากฏลงนะครับไม่ปรากฏลงในระบบไบโอเมตริกส์ของทางตม.นะครับอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการเพิ่มเติมต่อไปว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรและมันผิดพลาดในจุดไหนทางตำรวจรับผิดชอบคดีเนี่ยหรือว่าเป็นที่ตม.กันแน่แต่หมายจับเนี้ยเกิดขึ้นโดยศาลแขวงพระนครเหนือเกิดขึ้นโดยศาลแขวงพระนครเหนือนะครับเป็นคนอนุมัติหมายจับแต่ตอนนี้เสียท็อปวันนี้ถูกควบคุมตัวไว้ที่สน.ดอนเมืองแล้วสรุปสั้นๆ1คดีนี้เกิดปี57แล้วหมายจับเกิดขึ้นปี59เป็นคดีเช็คเด้งแล้วเสียท็อปเบี้ยวไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลก็เลยถูกศาลอนุมัติหมายจับนำมาสู่การควบคุมตัวในวันนี้ส่วน2คือหมายจับมีแล้วเนี่ยแต่ออกเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างไรใครเป็นคนผิดพลาดตรงนี้นะครับหน่วยงานไหนเป็นคนจุดผิดพลาดตรงนี้เนี่ยแหละครับแล้วคนก็สมมุติไปผมคุยกับแหล่งข่าวและกรมนักกฎหมายเนี่ยถ้าเสียท็อปเนี่ยดีนะครับเสียท็อปไม่รู้ตัวว่าแกโดนหมายจับแกไม่รู้ตัวเลยนะเพื่อนผู้สื่อข่าวคุยเนี่ยวิดีโอคอลคุยเนี่ยแต่ว่าถ้านี่ยังดีที่เสียท็อปนั้นเดินทางกลับมาเดินทางกลับมานะครับแต่ถ้าไม่เดินทางกลับมานั่นหมายถึงว่าเดินทางนอกประเทศได้ทั้งที่มีหมายจับอันนี้ก็อีกจุดนึงทีนี้ต้องตามต่อพรุ่งนี้คืออะไรตามต่อคือจะถูกนำตัวไปขอศาลมัดฝากขังผัดแรกหรือไม่และคดีที่เกี่ยวข้องกับดีพวกคดีช่อโกงต่างๆคดีที่หลอกลวงแต่งงานจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้เรื่องนึงส่วนคืนนี้เช่นเดียวกันผมอัปเดตเติมให้คดีของคุณลาลาเบลเนี่ยควบคู่กันมาเลยนะวันนี้3เรื่องร้อนเลยนะคุณลาลาเบลตอนนี้อยู่ประสานไปควบคุมตัวคุณโดบิตะนายโดบิตะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีลาลาเบลนะครับที่โดนหมายจับเพิ่มเติมวันนี้ใน5คนนั้นเนี่ยแก๊งที่บ้านบางบัวทองเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวเช่นเดียวกันพรุ่งนี้ตามต่อ1เสียท็อป2คือคดีของลาลาเบลและ3อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยยังมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับพรุ่งนี้เริ่มต้น 9:00 นแล้วเดี๋ยวดูให้ดีๆ3เรื่องร้อนพรุ่งนี้รวมถึงที่ขยับไปวันเสาร์เนี่ยก็คือจะมีการลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยดูว่าเสียงปริ่มน้ำจะออกฤทธิ์ออกเดชขนาดไหนมาอัปเดตกันหลังรายการให้ชัดนะครับสวัสดีอาจารย์ทยุทธ์อาจารย์สวัสดีนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆแฟนๆช่องทุกคนนะครับมาสั้นๆนะขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ